วัสดีครับเปเป้นะครับวันนี้ผมก็พาน้องวิโรจน์นะครับหรือน้องเวลอสเนี่ยนะครับมาที่ Toyota นครพิงค์เชียงใหม่นะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมรถยนต์นะครับที่เขาเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็กำลังเป็นกระแสที่ฮือฮามากๆตอนนี้เลยครับกับ Toyota อาทิตย์นะครับToyota Yaris Atheve นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในเลยครับบรรยากาศกำลังแบบคนแบบมากันแบบเยอะมากๆเลยนะวันนี้เปเป้ก็ถือโอกาสนะครับพาคุณวิโรจน์นะครับมาชมนะครับน้องอาทิตย์ละกันนะไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกว่าตัวเดิมบ้างสำหรับ Yaris Atheveครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ Toyota นครพิงค์นะครับที่ให้ผมเนี่ยได้มาถ่ายทำรีวิวนะสำหรับวันเปิดตัวกับ Toyota Yaris Atheve วันนี้ผมก็รู้สึกแบบนะตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีกลุ่มลูกค้าเนี่ยครับให้ความสนใจกับการเปิดตัวมากๆเลยครับต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราเนี่ยครับเดินชมงานนะครับที่เขาเตรียมเอาไว้ให้มีทั้งดนตรีสดครับมีนักร้องมีศิลปินชื่อดังนะผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับน่าจะเป็นคุณเตวิทไหมนะครับแล้วก็นี่เลยครับน้อง Toyota Yaris Atheve ของเรานะครับหรือว่าน้องอาทิตย์นะครับมาในรุ่นท็อปเลยครับพรีเมียมลักชัวรี่นะครับสีเทาดำสวยงามมากๆครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในบรรยากาศของงานแล้วนะครับแล้วก็มานั่งอยู่ใน Toyota Yaris Atheve แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับก็คือในรุ่นที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับภายในของเขาเนี่ยคือจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะที่ผมนั่งอยู่คือนั่งสบายมากนะผมมาสัมผัสจริงๆเนี่ยผมเห็นแบบคนที่เขารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าผิวสัมผัสมันแบบดูแบบหยาบๆเนาะแต่ผมเองผมมองว่าจะเอาอะไรมากล่ะนะครับรถราคาแบบนี้นะแบบราคาแบบ 5-6 แสนเนี่ยนะแล้วตัวนี้คือตัวท็อปประมาณ 600,000 กว่าๆผมว่ามันก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่เลยนะแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงนะสดุอะไรต่างๆเนี่ยครับบุนุ่มมาอย่างดีเลยนะครับเป็นบุนุ่มหนังสีแดงๆแบบนี้นะครับสวยงามครับแม้กระทั่งเนี่ยที่ผมชอบมากนะเนี่ย Toyota เนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับสำหรับแบบที่วางแก้วเขาก็แบบบุนุ่มมาด้วยนะไม่แน่ว่าใช้ไปนานๆถ้ามันโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่าโอเคนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเอาแก้วน้ำมาวางเพราะว่ามันบังช่องแอร์นะครับแผงประตูอะไรต่างๆบุนุ่มสวยงามครับก็จะมีแบบว่าเป็นพลาสติกบ้างอะไรบ้างนะตามชิ้นงานครับสมราคาแต่ที่ผมประทับจิตประทับใจมากก็คือเบาะนี่แหละสวยดีครับไม่ได้แย่แต่ถ้ามีสีอื่นให้เลือกนะเช่นแบบสีน้ำตาลเข้มหรือว่าเป็นสีเทาเข้มอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าก็น่าจะโอเคสำหรับคนที่ไม่ชอบสีสันแบบนี้นะเบรกมือหายไปแล้วนะครับในรุ่นของ Premium Luxury นะครับแล้วก็แผงคอนโซลเขาเนี่ยก็คือเป็นเปียโนแบ็คนะเขามีไฟ Ambient Light ด้วยที่เปลี่ยนสีได้เยอะแยะมากมายนะครับที่เขาบอกนะกดตรงนี้นะครับเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับมีออโต้เบรกโฮนะครับนี่เลยมีจอนะครับนี่เหมือนเวลอสแหละเหมือนคุณวิโรจน์เลยนะครับน้องอาทิตย์แอร์ออโต้งามครับกระจกนี่ที่เขาบอกว่าตรงฝั่งคนขับนี่ครับมีกระจกบานใหญ่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณวิโรจน์ไม่มีแต่น้องอาทิตย์เรามีนะครับมีที่ใส่แว่นด้วยนี่ครับประจำด้านข้างพุทธศาลล่ะไม่มีนะครับทีนี้ผมก็เข้ามานั่งบริเวณแบบเบาะด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะก็อย่างผมเองเนี่ยผมสูง181ซมนะบอกเลยว่าหัวผมเนี่ยครับนะมันแบบเหลือแบบว่าเฮดรูมนี่หรือว่าพื้นที่เหนือศีรษะเนี่ยคือน้อยมากๆหัวติดก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารถเซกเมนต์แบบนี้นะครับคือเขาออกแบบมาให้มันกระทัดรัดนะครับสำหรับแบบขับขี่ในเมืองนะหากเราอยากได้ความสบายก็เลื่อนตัวลงไปสักหน่อยนึงนะครับมันก็มีพื้นที่แบบว่าเหนือศีรษะเพิ่มขึ้นแต่ก็เนี่ยอันนี้คือเบาะหน้าน่าจะปรับมาเยอะเกินไปนะเดี๋ยวต้องลองเลื่อนขึ้นไปสักหน่อยนึงแป๊บนึงนะครับเอาล่ะครับในขณะที่ผมกำลังง่วนกับการถ่ายทำคลิปเนี่ยครับน้องเซลนะครับก็มาเรียกว่าพี่เป้รถเทสต์ไดรฟ์พร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวมันจะมีความวุ่นวายสักหน่อยนะครับพอดีน้องเซลมาเรียกแล้วครับว่าได้คิวเทสต์ไดรฟ์แล้วเดี๋ยวเราไปเทสต์ไดรฟ์กันก่อนดีกว่าครับอ
มาครับตอนนี้เรากำลังไปเทสต์ไดรฟ์นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับก็คือเป็นตัวเริ่มต้นเลยเอาปล่อยไก่ไปตัวเบลเลอร์เลยครับเปเป้จริงๆแล้วรุ่นสมาร์ทเนี่ยครับไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเป็นรุ่นสปอร์ตมันจะไล่มาแบบนี้ครับสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็ไปจบที่ตัวหรูสุดคือพรีเมียมลักชัวรี่นะครับนะซึ่งเขาจะมีทั้งหมดเนี่ย4รุ่นย่อยนะครับจะมีตัวสมาร์ทตัวนี้แล้วก็มีตัวสปอร์ตแล้วก็จะเป็นตัวพรีเมียมจากนั้นก็คือตัวเมื่อกี้นี้ข้างบนโชว์รูมคือพรีเมียมลักชัวรี่นะครับก็บริเวณด้านในของเขาก็คือนะตามรุ่นนะครับรุ่นสมาร์ทเนี่ยคือจะไม่มีบุนุ่มเหมือนตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีเข้มสีโทนแบบทึบๆแบบนี้นะไม่มีสีแดงลุกเล่นแบบนั้นแต่เนี่ยผมชอบนะบุนุ่มเนี่ยเป็นสีออกน้ำตาลเข้มนะครับไม่ใช่สีแดงแล้วเบาะก็คือจะเป็นแบบผ้าสลับกับหนังนะครับเป็นหนัง PVC เป็นหนังเทียมนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูซิอันนี้เรามารีวิวแบบสมจริงเลยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือแบบวุ่นวายมากๆเขามีแบบนักแสดงมีนักร้องมาในงานนะครับเสียงดังสักหน่อยนึงอาจจะตัดต่อแบบข้ามไปข้ามมานะครับก็ไม่ว่ากันเนาะมาดูข้างในนะครับก็มีจอแล้วเรียบร้อยนะจะเห็นได้ว่าในความแตกต่างนะครับสำหรับในรุ่นของสมาร์ทเนี่ยครับเขาจะเป็นแบบเบรกมือนะครับที่แบบว่าแมนนวลนะครับไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนระบบเกียร์ก็น่าจะเหมือนกันก็คือแบบ CVT นะครับแล้วก็มีแบบเป็นแมนนวลได้ตบมาทางขวานะครับบวกลบได้7สปีดคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจอเนี่ยครับก็เหมือนกับตัววิโรดเลยนะครับในรุ่นพรีเมียมเนี่ยครับจอน่าจะขนาดเดียวกันคือ9นิ้วนะครับในรุ่นสมาร์ทนะครับสปอร์ตน่าจะเล็กกว่านี้ผมไม่แน่ใจสเปคนะครับบุนุ่มนะครับก็มีให้เห็นแล้วนะครับก็เส้นสายนะครับมีแบบมีความเป็นแบบอะไรเงินเหรอนะเก๊ะเขานะครับมาดูที่อันนี้ก็กระจกมองด้านข้างกระจกสำหรับแต่งหน้าด้านข้างนะครับผู้โดยสารไม่มีเหมือนกันนะที่คนขับก็อันใหญ่เบลเลอร์เหมือนกับตัวที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่เลยนะแต่ตัวสปอร์ตน่าจะเล็กกว่านี้นะน่าจะมีครึ่งนึงเท่าที่ผมดูในรีวิวมานะครับมีกล่องเก็บแว่นนะครับไฟก็เป็นแบบ LED แสงสีขาวนะครับข้างหลังเหมือนกันเลยนะครับความสะดวกสบายก็อย่างที่ผมบอกผมว่าในรถระดับของความเป็น Yaris Active เนี่ยตั้งแต่ตัวก่อนเนี่ยก็คือประมาณนี้แหละนะครับคือหมายถึงว่าความอเนกประสงค์นะครับคือมันจะไม่ได้กว้างขวางอะไรมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับใช้งานได้ผมสูง181ผมบอกอีกรอบนึงนะก็ถือว่านั่งขับขี่ได้สบายอยู่นะครับเป็นแบบEngine Start Stop เนี่ยครับเป็นแบบกดปุ่มนะครับกดปุ่มแล้วนะครับไม่ได้ใช้กุญแจไขนะรถสมัยใหม่เป็นแบบนี้หมดแล้วหน้าจอเขานะครับก็จะคล้ายๆอารมณ์แบบคุณวิโรจน์หรือว่า Veloz นะครับคือเขาก็จะเป็นแบบดิจิตอลหมดและทั้งแผงแบบนี้นะระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับก็มีมาให้แล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเป็นผู้โดยสารตอนหลังดูบ้างครับมาครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปหย่อนตัวเองนั่งดูนะครับว่าทางตอนท้ายของเจ้า Yaris Active นะครับมันเป็นยังไงบ้างนี่เลยสภาพไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าผมสูง181เนี่ยด้านหลังเนี่ยพื้นที่บริเวณเหนือศีรษะเนี่ยคือมีน้อยมากครับ เห็นไหมแต่ก็นั่งแบบคล้อยตัวลงไปสักหน่อยนึงก็ได้อยู่นะแต่ผมเนี่ยตัวสูงและก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าไอ้เจ้า Yaris Active เนี่ยเขาไม่มีไอ้ตรงนี้ครับไอ้เบาะไอ้ตัวหมอนหนุนเนี่ยครับที่ดึงลงมาได้แล้วก็มาแบบมาพิงอะไรเงี้ยคือตัวนี้ไม่มีนะครับก็ตามสภาพนะครับก็เอาว่าใครชื่นชอบอะไรไงแต่รถแบบเนี้ยเขาเน้นใช้ในเมืองนะครับแบบอยู่ในเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยครับขับขี่ขับไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเดินทางไกลเนี่ยหาหมอนสักใบนึงนะแล้วก็มาลองหนุนสบายกว่านะครับแล้วก็พื้นที่สำหรับในการวางขาเนี่ยก็ได้อยู่นะครับไม่ได้แบบว่าอึดอัดมากจนเกินไปนะติดแค่บริเวณเหนือศีรษะแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวผมชอบเบาะแบบไหนนะถ้าเกิดถามผมเนี่ย
แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่ตามคุณภาพตามเกรดงานของราคาอะไรต่างๆตัวท็อปที่เป็นเบาะหนังผมก็ไม่ติดนะสวยดีนะครับหรูหราดีแต่สำหรับตัวธรรมดาเนี่ยก็โอเคนะครับผิวสัมผัสก็ไม่ได้แย่เลยมากมายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแว่นสายตาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเทสไดรฟ์แล้วตอนนี้รถมารอแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราไปดูคันที่เป็นจุนบนโชว์รูมเนี่ยครับจะเป็นตัวที่สำหรับแบบว่าเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะมันจะมีความไฮเอนด์สักหน่อยแต่ตัวเนี้ยที่เป็นเกรดของความเป็นสมาร์ทเนี่ยครับก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยรูปทรงที่เขาคัดออกมาภายนอกเนี่ยถ้าไม่ต่างกันเลยครับพวกล้อแม็กอะไรเนี้ยก็จะเป็นแบบล้อแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ได้แบบมีการแบบว่าใช้กระทะแบบกระทะล้อธรรมดาตัวธรรมดานะครับเขาจะใช้เป็นแบบว่ากระทะล้ออันลอยแบบนี้หมดเลยลายเดียวกันด้วยนะครับจะแตกต่างตรงแบบพวกเนี่ยแถวๆเนี้ยไอ้กริปพวกนี้ครับจะแตกต่างกันหน่อยครับขัดมันบ้างไปแบบด้านๆบ้างนะครับเปียโนแบล็กแล้วแต่นะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นตัวรถสำหรับเทสต์ไดรฟ์นะครับนี่เลยเป็นสีขาวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวสมาร์ทเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตัวสปอร์ตนะแต่วันก่อนที่ผมได้ไปเห็นมาในโลตัสเนี่ยครับที่เขาเอาไปโชว์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับจะแบบธรรมดาเลเกรดแบบว่าเริ่มต้นเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบน่าจะเป็นสมาร์ทใช่แหละสมาร์ทเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดูดีกว่าครับว่าไอ้เจ้า Yaris Atheve ตัวสมาร์ทเนี่ยครับสีขาวนี่เลยนะเป็นสีพิเศษนะครับเพิ่มตังค์ 7,000 นะคิดว่าน่าจะใช่ใช่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูว่าขับขี่แล้วมันเป็นยังไงบ้างปะเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองดูนะครับว่าไอ้เจ้า Yaris Atheve เนี่ยครับมันจะมีการปรับจูนเครื่องยนต์ที่เป็นแบบตัวเดิมนี่แหละแต่เอามาจูนที่มันแรงขึ้นนะก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าผมเคยขับของน้องนะครับที่รู้จักกันเนี่ยในตัวก่อนเนี่ยนะครับเป็นตัวแบบ Hatchback 5ประตูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อืดอะไรแล้วก็การเก็บเสียงของ Yaris เนี่ยผมรู้สึกผมชอบนะในตัวก่อนนะตัวนี้ไม่รู้ยังเก็บเสียงดีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองขับขี่กันดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญของทาง Toyota นครพิงค์เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำนิดนึงนะว่าระบบกุญแจ keyless เนี่ยมันอะไรยังไงบ้างนะครับตัวกุญแจนะครับจะเป็น keyless นะครับเป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับครับหน้าตาของกุญแจเนี่ยก็คือจะใช้ล็อกก็คือเป็นสัญญาณโลโก้นะครับปลดล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายได้นะครับแต่ถามว่าตัวกุญแจมีไหมก็มีกุญแจฝังอยู่ข้างในโอเคครับก็มีสามารถใช้ได้ปกตินะครับซึ่งตัวรถรุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นไวเลสสมาร์ทคีย์ก็คือมีกุญแจอยู่ตัวนะครับมีรัศมีห่างไม่เกิน1เมตรหรือว่า 0.7 เมตรนะครับใช้วิธีการสัมผัสนะครับรถก็จะเปิดนั่นเองนะครับล็อกก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะล็อกได้ก็คือสัมผัสแล้วก็ล็อกคือระบบ keyless นี่คือมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็สามารถเปิดได้ทั้งประตูผู้โดยสารตอนหน้าผู้หน้าเลยผู้หน้าคือทั้งคนขับแล้วก็คนหน้าผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็เปิดฝาท้ายด้านหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมเราไปทดลองขับกันได้ครับเชิญนั่งเลยครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับก็คือเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยผมขออนุญาตให้ลูกค้านะครับครับปรับเบาะองศานะครับของตำแหน่งการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนของเบาะความสูงนะครับแล้วก็คาดเซฟตี้เบลให้ผมด้วยนะครับโอเค alright เมื่อสักครู่นี้ผมลองมาปรับดูบ้างแล้วโอเคโอเคไกลไปไหมครับหรือว่าพอดีแล้วได้แล้วครับได้นั้นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้สตาร์ทเครื่องแล้วก็ลูกค้าปรับกระจกมองข้างนะครับโอเคซึ่งกระจกข้างปรับจากวิธีการปรับก็คืออย่างที่เราทราบคือปรับตัว RL เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยสำหรับตัวตั้งแต่รุ่นสมาร์ทขึ้นไปเนี่ยกระจกจะเป็นแบบออโต้ก็คือหมายความว่าเมื่อกี้ถ้าเราล็อกรถเนี่ยมันจะพับด้วยแต่ถ้าตัวรุ่นสปอร์ตจะไม่มีนะครับโอเคตัวสปอร์ตไม่มีออโต้ไม่มีออโต้ก็คือไม่มีตัวนี้เลยครับโอเคครับก็คือแต่ปรับกระจกไฟฟ้ามีไหมนะครับมีแต่ว่าจะไม่พับอัตโนมัติไม่โอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองโอเคครับขอบคุณครับอ่ะถ่ายนะเอกซ์0.5 นะโอเคเดี๋ยวผมเอากุญแจวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะจริงๆแล้วคือตรงนี้มันเป็นที่เป็นไวเลสชาร์จใช่ไหมครับไม่มีครับอ๋อไม่มีใช่ไหมตัวนี้อ๋อเป็นตัวท็อปใช่ไหมไม่มีสักรุ่นเลยครับอ๋อเหรอครับไวเลสชาร์จเราไม่มีเลยนะครับไม่เหมือนวีโรดนะไม่เหมือนวีโรดนะครับตัวถ้าเป็นตัวมีความแตกต่างระหว่างในตัวของที่เป็นรุ่นสมาร์ทครับผมกับพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยในตัวของช่องตัวนี้จะมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าในตัวพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ครับผมโชว์ขึ้นมานะครับให้เป็นแสงขึ้นมาก็สามารถที่มองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวผมลองดูกระจกด้านข้างแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปรับกระจกด้านข้างได้เลยนะครับทั้งซ้ายและขวาโอเคจริงๆตรงนี้ไม่เป็นไรครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตามมาตรฐานผมจะต้องให้ผู้โดยสารตอนหลังคาดเวลด้วยอ้าวโอเคนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเนี่ยเรามีการจับนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ลองดูว่ามันจะดังมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเคครับส่วนจอเนี้ยเป็นจอ9นิ้วใช่มั้ยครับสำหรับหน้าจอเนี่ยเราจะมีด้วยกันอยู่2ขนาดนะครับถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตหรือรุ่นต่ำสุดเนี่ยรุ่นเกรดล่างสุดเนี่ยจะหน้าจอจะเป็น8นิ้ว8นิ้วจะไม่ใช่แบบนี้จะไม่ใช่แบบนี้แต่ถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทขึ้นไปก็คือจะเป็นหน้าจอแบบนี้หมดเลย9นิ้วทั้งหมดทุกเกรดรุ่นนี่เหมือนวิโรจน์เลยเหมือนเวลาใช่ครับเหมือนวิโรจน์แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จอเนี่ยสามารถรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้แล้วก็มีแสดงข้อมูลยานพาหนะให้ด้วยนะครับก็เหมือนในตัวของนี้แล้วก็เชื่อมบลูทูธต่างๆได้ได้ทาง Apple CarPlay Android ได้หมดได้หมดเลยครับผมแต่ก็ยังคงต้องใช้สายนะครับไม่ใช่เป็นไวเลสต้องจำสายต้องจำสายจากปุ่มนี้ช่องโอเคใช้ง่ายช่องด้านขวานะครับ Practical. มันมี2ช่องเนาะช่องตัวนี้เป็นช่องจ่ายไฟอย่างเดียวแต่ช่องด้านขวาเนี่ยจะเป็นทั้งไฟแล้วก็ในเรื่องของข้อมูล data ด้วยก็คือต้องใช้ควบคู่กับตัวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเป้ขออนุญาตขับก่อนนะครับโอเคยังออกไม่ได้ครับอันนึงมีกล้องโอเคไปนะครับมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องมองหลังเราต้องไปออกทางนู้นมั้ยครับออกทางนี้นะครับออกทางนี้ได้เลยมาทางขวาได้เลยโอเคได้ซึ่งตัวกล้องตอนนี้มันจะมีในเรื่องของเส้นให้เราด้วยเห็นมั้ยครับเส้นตามพวงมาลัยซึ่งเวลาเราหมุนเนี่ยก็จะกะได้ง่ายขึ้นใช่ครับหมุนในทิศทางของพวงมาลัยนะครับแต่ว่าถ้าในตัวของพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยเราจะเป็นกล้องที่เป็น360องศาให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้พวกใบอุ้ยสอยใบสปอร์ตไม่มีใบสปอร์ตไม่มีครับใบสปอร์ตจะมีในรุ่นของที่เป็นพรีเมียมพรีเมียมลักชัวรี่ใช่ครับของคุณเท่านั้นโอเคนี่เรามาเราจะลองขับกันดูน้ำหนักพวงมาลัยอะไรต่างๆใช่ครับตรงนี้ให้ลูกค้าดูน้ำหนักพวงมาลัยได้เลยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าปกติน้ำหนักพวงมาลัยจะเบาอันนี้จะหน่วงๆหน่อยนะผมว่าจะดีผมเคยดีขึ้นกว่าตัวเดิมครับผมใช้ตัวดีขึ้นตัวเดิมใช่ครับผมเคยขับแฮชแบ็กตัวรุ่นก่อนของน้องสาวรู้สึกว่ามันเบาตอนนี้จะดีมากดีขึ้นครับมันแบบดีขึ้นก็ดีขึ้นจริงอันนี้มัน idle stop ไหมไม่เนาะ start stop มีครับไม่หมายถึงว่าอ๋อ idle stop ใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่มีใช่ไหมถ้าลูกค้าต้องการปิดมีปุ่มทางด้านขวามือปิดได้ครับไอตัว a off ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับตัว a เลยกดได้เลยครับผมปุ๊บอ๋อมันก็จะโอเคอ๋อผมเพิ่งรู้ว่า Yaris มี idle stop ด้วยมีเขาเรียกระบบ stop start มีให้อยู่แล้วครับ idle stop มีให้อยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าเป็นตั้งแต่ตัวก่อนก็มีใช่ครับตัวก่อนก็มีเพราะว่าเป็นในเรื่องของมาตรฐานทาง eco car ที่ตรงนี้แล้วก็เพื่อให้ผ่านด้านมลพิษเราก็เลยต้องมีให้โอเคนะครับแต่ว่าเราก็มีสวิตช์ปิดเปิดให้ลูกค้าตามการใช้งานที่ผมลองขับเนี่ยออกมาตั้งแต่เนี่ยเพิ่งออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าทัศนวิสัยก็โอเคขึ้นนะทัศนวิสัยคือตัวบอดี้ตัวเนี้ยเอางี้เลยครับบอดี้เนี่ยถามว่าความยาวเมื่อเทียบกับตัวเดิมครับความยาวมันจะสั้นกว่าตัวเดิมนิดหนึ่งนิดเดียวครับนะครับแต่ว่าด้วยความกว้างกับทัศนวิสัยเนี่ยมีขนาดที่เปลี่ยนไปหมดเลยครับนะครับรวมถึงฐานล้อฐานล้อตัวเนี้ยจะมีความกว้างมากขึ้นความยาวมากขึ้นแล้วกันตัวสั้นลงแต่ว่าฐานล้อยาวขึ้นว่างั้นส่งผลฐานล้อยาวขึ้นเนี่ยส่งผลอันนี้มีระบบดึงกลับเข้าเลนมีครับมีด้วยครับซึ่งผมไม่ชอบเลยปิดได้ครับเพราะว่าวิโรจน์ผมก็ปิดมันไว้ปิดได้ครับผมว่ามันจริงๆมันดีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถนนบ้านเรามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่โอ้ตกใจมันดีตรงที่ว่าเวลาดึงกลับเราเตือนให้กรณีเช่นเราตกใจหรือว่าเราเผลอเลยอะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นการดึงเพื่อให้รถอยู่ในเลนนะครับเพื่อป้องกันครับอัตราเร่งโอเคก็ไม่ได้แย่เหมือนกับที่ว่าไม่ได้เขาพูดกันก่อนที่จะมาสัมผัสจริงๆอ่ะพูดตรงไม่ได้แย่จริงๆต้องลองขับเองถึงจะบอกว่าคือถ้าแต่ถามว่าผมเอ็กเซคมั้ยผมก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่ามันจะต้องแบบวุ่นวายมากผมว่ารถระดับนี้มันก็โอเคแล้วอ่ะใช้งานในเมืองผมมองงี้นะครับผมในข้อมูลที่ว่าด้วยจากว่าตัวเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc ครับนะครับด้วยความเครื่อง 1,200cc แล้วได้อัตราเร่งขนาดนี้ผมถือว่าดีแล้วดีแล้วครับเนี่ยผมว่ามันก็ไหลๆดีนะไหลๆดีเดี๋ยวก่อนนะขอลองเบรกอันนี้เป็นดิสก์ดรัมเนาะไม่ใช่ครับไม่ใช่ดิสก์อีกแล้วโอเคก็เพียงพอต่อการใช้งานเมื่อกี้ผมลองปล่อยแล้วผมลองแบบเบรกให้นั่นดู
แต่ว่าก็คือเอาไม่ได้ให้หัวทิ่มขนาดนั้นไม่เป็นไรครับก็เอาอยู่เบรกได้คือตอนเนี้ยถ้าไปเปิดตัวพี่เองไปพูดราคาเองไปเปิดตัวฝากระโปรงหน้าลูกค้าจะเห็นตัวนึงที่เขากำลังคุยกันว่ามันเป็นตัวแอร์ศูนย์ปั๊มสุญญากาศตัวนึงที่มันจะสั่นๆได้ที่บนหน้าเครื่องยนต์ครับตัวนั้นเป็นตัวปั๊มสุญญากาศที่ช่วยในเรื่องของลมอัดมอลมให้ลมเร็วมากขึ้นครับซึ่งจะส่งผลให้เวลาลูกค้ารู้สึกเบรกมันนั่นใจขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยเบรกให้ดีๆขึ้นด้วยซึ่งตัวเดิมมีไหมมีครับแต่ว่ามันซ่อนอยู่ข้างหลังด้านหลังเครื่องอแล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวนี้มีขนาดชัดเจนกว่าขยายขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มีมันไม่มีกล้องหน้าใช่ไหมครับกล้องมันกล้องไม่ใช่ก็มันถือภาพกล้องที่มันคอยจับว่าการก่อนชนด้านหน้าอะไรพวกเนี้ยตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวไอทีใหม่เนี่ยตั้งแต่รุ่นสมาร์ทคือรุ่นนี้ขึ้นไปเราใช้กล้องเซลิโอคู่หน้าตัวนี้มีแล้วครับในรุ่นตอนนี้ก็มีรุ่นเพิ่มไปที่เป็นตัวระบบเตือนก่อนการชนที่ลูกค้าถามใช่ไหมครับพวก PCS พวกนี้มีแล้วครับตัวนี้มีให้เลยใช้กล้องตัวนี้เหมือนกันเลยครับแต่กล้องที่อยู่ใต้โลโก้ด้านหน้าเลยนะอันนั้นคือกล้อง360องศาครับมีไหมคันนี้มีไหมครับไม่มีครับ313กล้อง313มีเฉพาะตัวรุ่นที่เป็นพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นอ๋อครับลูกค้าลองขับเปลี่ยนเกียร์ให้ลูกค้าก็ได้นะครับอ๋อไอที่ผักมาทางนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นหมวดสปอร์ตสปอร์ตเขาจะรู้สึกเปลี่ยนไปเลยอัตราความรู้สึกเปลี่ยนไปสามารถที่จะขับเกียร์ได้เองเล่นเกียร์ได้เองเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยอันนี้ก็คือสะดวกสำหรับเวลาขึ้นเขาหรือลงเขาลงเขาใช้เป็นเอนจินเบรกก็ใช้เอนจินเบรกได้เลยโอเคมีกี่สปีดนะครับ7มี7สปีดครับผมโอเคเมื่อกี้นี้มีเสียงเตือนนะเสียงเตือนนี่คือออกนอกเลนเนาะToyota SafetySenseเชนไปเราก็เล่นไปเนาะดูเอาตามความหน่วงของเครื่องยนต์ถ้าเรารู้สึกได้จะลากรอบก็ได้แล้วแต่แต่เขาว่าลูกค้าจะใช้เกียร์ห้าแล้วลากรอบได้ไปเรื่อยๆตรงนี้ไอ้ที่เป็น drive mode ก็คือการเปิดการใช้งานโหมดที่เป็นถ้ากด power power กับ eco mode ขึ้นบริเวณหน้าปัดอยู่แล้วถ้ากดยาวจะเป็น eco mode ถ้ากดสั้นจะเป็น power mode ก็เพิ่มให้เรื่องของอัตราการขับขี่ได้ดีมากขึ้นในเรื่องของการสมรรถนะของกำลังเครื่องยนต์กับตอนนี้เราออกเส้นครับเราเลี้ยวซ้ายครับนะครับในเรื่องของสมรรถนะกำลังเครื่องยนต์กับเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื่อมเลยก็คือมันจะเหมือนกับวิโรดนะครับก็คือมี drive ตรงนี้นะครับก็คือกดทีเดียวแล้วปล่อยเลยก็จะเป็น power mode ถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็น eco หรือว่าถ้าเกิดจะเอา power ถ้าเกิดว่าเรากดค้างขึ้นมา eco มันก็ตีคู่กับ power ก็ทำงานคู่กันใช่ไหมครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราจะ eco อย่างเดียวขับในเมืองก็กดค้างไว้ให้มันขึ้นสีเขียวแบบนี้หันก่อนเห็นเนาะโอเคประมาณแต่นี้กดค้างไว้ก็ปิดก็ได้ครับโอเคกดค้างไว้ปึ๊บหายไปแล้วคันนี้อัตราบริโภคน้ำมันตามตัวเลขนะครับอยู่ที่โรงงานเคลมไว้ 23.3 กิโลลิตรครับผมชีวิตจริงก็อาจจะหย่อนๆสักหน่อย18 19 20 18 19 20ประมาณราวๆนี้นะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่เดี๋ยววันนี้เราอาจจะขับขี่สั้นๆนะครับแต่เดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวเมื่อกี้ทำขอลดไปแล้วเดี๋ยวไว้ไปรีวิวนอกรอบกันใหม่เดี๋ยวลองอัตราแล้วกันนะครับผมจะลองอัตราเร่งดูนะที่เขาว่ามันCVT ของ Yaris ตัวเก่าเนี่ยเขาว่ามันอืดเนาะไม่ได้แย่อะไรหรอกเนี่ย98 90 100แล้วได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปลว่าได้นะไม่ได้แย่ครับคือคนอาจจะคาดหวังเนาะว่าเฮ้ยรถมันจะต้องแบบแรงเหมือนขับรถสปอร์ตเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นคือรถระดับ 1.2 ลิตรอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญได้บอกไปก็คือผมว่ามองว่ามันก็ประมาณนี้มันทำออกมาก็ดีแล้วการเก็บเสียงที่ผมสัมผัสได้นะครับผมว่ายาริสจะทำไว้ดีตั้งแต่ตัวก่อนแล้วในระดับรถ Eco คัน 1.2 เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยเสียงโอ้โหฮาโฮฮามากๆแต่สำหรับเนี่ยผมว่าก็ยังดีเอาเรื่องอยู่ดึงเรากลับอีกแล้ว นั่นแหละเนี่ยเงียบนะผมว่าโอเคเลยอะเก็บเสียงอะเนาะ เราไม่ได้ว่าตัวอันนี้ก็คือด้วยดีไซน์ก็คือ ตัวแอโรไดนามิกที่มันมีน้อยลงเนี่ยเนื่องจากว่าหนึ่งสำหรับตัวไอทีใหม่เนี่ยเรามีการเพิ่มจุดเชื่อม
เรียกว่าจุดเชื่อมของตัวรถมากขึ้นนะครับทำให้รถมีการบิดตัวน้อยลงนะครับสองกับมีการใช้วัสดุซับเสียงนะครับเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับทำให้การเก็บเสียงเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ในตัวกระจกบังลมด้านหน้าของตัวที่ขับอยู่เนี่ยลูกค้าขับอยู่เนี่ยสังเกตว่ามีสัญลักษณ์ AC ที่เป็นกระจกเป็น Acoustic Glass ก็คือตั้งแต่รุ่นสมาร์ทขึ้นไปซึ่งปกติเนี่ยตัวกระจกมีโลกไม่มีนะเนี่ยซึ่ง Acoustic Glass เนี่ยจะใส่ในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปๆเท่านั้นครับผมซึ่ง Acoustic Glass ธรรมชาติของ Acoustic Glass ก็คือช่วยลดเสียงรบกวนแล้วนะครับไม่แน่ล่ะนี้เราใส่มาให้ด้วยตั้งแต่รุ่นสมาร์ทเลยโอ้ถือว่าคุ้มนะเนี่ยพูดถึงเพราะว่าตัวเริ่มต้นสตาร์ท 530,000 ใช่มั้ยครับใช่ครับผม 530,000 ไป 560,000ไม่หรอ58ครับอ๋อ58โอเคแล้วก็มาเป็นตัวพรีเมียมเป็น600,000ต้นต้น600,000ต้นต้น600,000แล้วก็608อ๋อโอเคราชารี่608ถ้าสีขาวก็จะเพิ่มอีก7,000เนาะก็ไม่7,000บาทครับเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในถนนสภาพแบบพื้นผิวแบบเนี้ยผมว่ามันก็ยังเก็บเสียงดีอยู่นะครับล้อยางบนถนนก็มีปกติอยู่แล้วเป็นมาตรฐานเสียงทั่วไปแล้วครับผมใช้ได้ถ้าเราเปิดเครื่องเสียงเราก็จะให้ไปได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงเพลงอะไรนี่กันครับผมแล้วก็ให้ล้อมาขอบ16ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเหมือนกันหมดเลยใช่ครับไม่มีการแบ่งเกรดล้อกระทะอะไรแล้วไม่มีแล้วไม่มีครับอือฮึไม่แต่รุ่นเริ่มต้นมาหมดเลยตั้งแต่ทุกเกรดรุ่นก็คือให้เท่าเทียมกันหมดเลยก็แล้วกันผมว่าใช้ได้นะวัสดุก็คือโอเคแหละก็คือตามคุณภาพเกรดของราคาแต่ว่าที่เขาพูดกันผมว่ามันก็ไม่ได้แย่บอกผ้าผสมหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะครับเมื่อกี้ไปลองตัวท็อปที่เป็นลักชัวรี่เบาะสีแดงนั้นก็นิ่มดีนะตัวเบาะลักชัวรี่นะครับมันจะเป็นลักษณะของหนังแท้กับหนังสังเคราะห์ผสมกันใช่ไหมก็คือมันอาจจะทำให้พื้นผิวสัมผัสที่ลูกค้าสัมผัสเนี่ยจะเป็นหนังแท้แล้วก็ตัวบริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็โดยทั่วไปก็ตามมาตรฐานของทั่วไปก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้เราก็ลองระยะสั้นๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้หาโอกาสมาลองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะได้อะไรที่แบบยังไม่ได้ตามความรู้สึกชัดเจนมากนะครับนะแต่ว่าเป็น first impression ที่โอเคนะถ้าจริงๆถ้าลูกค้าอยากจะลองเนี่ยมันก็ต้องลองที่เป็นตัวรุ่น premium luxury premium luxury ซึ่งรถจะเข้ามาจะได้เห็น performance มากกว่าใช่จะเห็น performance แล้วก็ลูกค้าจะได้เรื่องของพวก BSM RCTA ต่างๆเข้ามาด้วยแล้วก็จะได้เห็นฟังก์ชันที่เป็นภายในที่เป็นสีแดงไฟแล้วก็เป็นแอร์อัตโนมัติเป็นแอร์ออโต้ครับผมนะครับแล้วก็เป็นพวกกรอง PM ต่างๆนะครับได้ด้วยซึ่งตัวนั้นก็จะอยู่ในพอจะจัดเต็มแน่นเลยนะครับพวกระบบความปลอดภัยต่างๆแต่นี่ก็เนาะสำหรับใครที่แบบก็จะบอกว่างบน้อยงบไม่น้อยคือไม่สำคัญเอาว่าตามความสะดวกบางคนก็ไม่ได้ชอบระบบความปลอดภัยอัดเต็มเหมือนกันกระแสตอบรับของลูกค้าเนี่ยสำหรับลูกค้าที่โดยทั่วไปที่มาดูเนี่ยก็คือมีทั้งอย่างที่ลูกที่พี่บอกนะครับก็คือมีทั้งพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่แต่ลูกค้าบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องการพรีเมียมลักชัวรี่ไม่ราคาขนาดนั้นจบอยู่ที่ตัวนี้ก็ส่วนมากก็เป็นส่วนนี้ก็เป็นส่วนมากหรือบางท่านก็ไปจบที่ตัวที่เป็นรุ่นล่างเพราะเขามองว่าในความเรื่องงบประมาณที่จำกัดแต่ได้ฟังก์ชันออปชันที่ดีอยู่แล้วด้วยความว่าได้พุชสตาร์ทได้หน้าจอที่เป็น8นิ้วได้แอร์ที่เป็นอัตโนมัติเป็นดิจิตอลเขาก็ถือว่าคุ้มค่าได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มรถที่ใช้งานรถเช่าพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวนู้นแต่ถ้าคนใช้งานทั่วไปก็เราจะโดดมาให้เอาตัวนี้เป็นหลักเพราะบางคนบอกว่าไม่สะดวกที่ไม่ชอบที่จะอยากใช้เบรกมือไฟฟ้าอยากจะใช้แค่เบรกมือธรรมดาแอร์ออโต้มีไหมมีคู่สตาร์ทไหมมีเครื่องเสียงหน้าจอที่เป็น9นิ้วกล้องบันทึกภาพที่จำเป็นในตามมาตรฐานมีให้ด้วยเพิ่งเห็นแต่ว่ามีให้เรียบร้อยแล้วครับมีนี่คือกล้องแบบอันนี้ไม่ใช่กล้องแบบนั้นนะคือเป็นกล้องที่มาคอยดูบันทึกเหตุการณ์ให้เรานะครับใช่ครับแล้วก็ตัวเนี้ยกล้องตัวเนี้ยถ้าคุณลูกค้าอยากจะอัปเกรดให้เป็นบันทึกด้านหลังได้ก็มีอุปกรณ์เสริมก็เพิ่มเข้าไปก็ใช้กล้องตัวนี้เป็นบันทึกภาพหน้าและหลังได้ตัวนี้นี่ติดตั้งเองได้ไหมครับตัวนี้ถ้าจากโรงงานมาเลยสำหรับมีทุกตั้งแต่รุ่นสมาร์ทขึ้นไปจะเป็นการติดตั้งกล้องตัวนี้ให้มาจากโรงงานเลยแต่ถ้าในรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะไม่มีกล้องตัวนี้ก็จะมีแอคเซสซอรีขายที่เป็นตัวแอคเซสซอรีสำหรับกล้องที่ภาพหน้าหลังในอีกซึ่งเป็นรูปแบบคนละแบบกับตัวนี้ครับหมายความว่าในรุ่นตั้งแต่สมาร์ทขึ้นมามีหมดเลยถูกต้องใช่ครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะตอนนี้กลายเป็นของจำเป็นที่ต้องมีเพื่อว่าใช้เป็นหลักฐานหรือใช้เป็นเก็บบันทึกเหตุการณ์บริษัทประกันชอบด้วยใช่ไหมชอบที่จะให้มีแล้วก็ตัวรถสำหรับรถตัวเอทีใหม่เนี่ยของเราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ
รถทุกรุ่นของเราเนี่ยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมีกล่องที่เรียกว่ากล่อง LDCM ครับ LDCM กล่อง LDCM ก็คือกล่องที่ใช้สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบที่แอปที่เรียกว่า Application T-Connect ได้ด้วยต่อกับมือถือใช่ครับ T-Connect ในตัวนี้หมายความว่า T-Connect ก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ Toyota ครับที่จะส่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆหรือรวมถึงการบริการแจ้งเตือนต่างๆจะดึงข้อมูลเข้าไปในนั้นหมดเลยใช่ครับรวมถึงลูกค้าสามารถเป็นบริการค้นหารถยนต์ก็คือค้นหาแบบลูกค้าเอารถไปจอดในจุดสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับลูกค้าเปิดในแอปพลิเคชันว่าตรงนี้ครับหรือจำกัดพิกัดในรถขนาดวิ่งเช่นเพื่อนยืมรถของลูกค้าไป บอกว่าจะวิ่งเฉพาะในเชียงใหม่ลูกค้าสามารถจำกัดพิกัดได้ว่าอยู่ในเขตเชียงใหม่นะถ้ามันออกนอกเขตเชียงใหม่ปุ๊บมันก็จะเตือนมาที่ในแอปพลิเคชันที่ก็โทรไปหามันว่าเอารถกูไปไหนถูกต้องโอเคก็มีให้ดีแล้วก็มีประกันภัยซึ่งพอมีกล่องตัวเนี้ยเราก็สามารถที่ใช้เชื่อมกับประกันภัยของบริษัท LE ได้เป็นประกันภัยที่เรียกว่า PHYD Pay How You Die ก็คือขับน้อยใช้น้อยนะครับขับดูจะไม่ใช่ขับน้อยใช้ขับจากพฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าซึ่งถ้าพฤติกรรมขับขี่ลูกค้าขับดีเบี้ยประกันภัยในปีที่2ก็จะได้ลดส่วนลดเยอะขึ้นมันลิงก์กันถึง 45% ลิงก์มาจากกล่องข้อมูลในที่ผมเรียกว่า LDCM นี่ก็ละกันในวิโรจน์ไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีจริงซึ่งตัวเนี้ยจริงๆมันจะมีในตัวพวกกระบะ Hilux Revo Fortuner นะครับแล้วก็ในพวก Corolla Cross CHR Camry ที่ประกอบแต่ประเทศไทยละกันอินโดไม่มีใช่มั้ยอันนี้ดูหน้าจออีกครั้งหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้4แบบนะครับอารมณ์เหมือนวิโรจน์เบลอสนะครับก็คือหน้าจอเขาจะมาแบบนี้เป็นดิจิตอลแล้วแต่ว่าตัวสปอร์ตไม่ใช่ใช่ไหมครับสปอร์ตจะเป็นหน้าจอเป็นเข็มแต่ว่าก็จะมีจอ MID ขนาดเล็กให้แสดงข้อมูลการขับขี่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนได้ครับปรับเปลี่ยนต้องเข้าไปที่เมนูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกมาที่เขาเรียกว่าการออกแบบนะครับกดไปตัวนี้หนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนได้สี่แบบนะครับตัวที่นี่คือแบบที่4เนาะก็คือเรื่องอ๋อโอเค display 3 2 1อ๋อโอเคให้กดที่1ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอืมนี่คือแบบที่1เนาะโอเคการออกแบบปึ๊บปึ๊บเวลาวันที่อะไรต่างๆการออกแบบปึ๊บนะครับแบบที่2ก็เป็นแบบนี้ครับนี่ดูมีแบบมีพลังนะครับสีส้มๆแบบที่2ก็จะมีแบบนี้นะครับถ้าแบบที่3ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะย้ายตำแหน่งก็จะมีองศาข้อมูลต่างๆก็จะแบบมีความอนาล็อกนะครับแล้วก็แบบที่4ก็จะเป็นแบบนี้ที่เราผมชอบแบบนี้ ผมชอบแบบนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่เบื่อว่าไหนอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนตามชานใช้งานโอเคอ่ะโอเคอีกอย่างนึงตัวนี้นะครับระบบความปลอดภัยที่เราคุยกันเมื่อกี้ไปแล้วแต่ว่าตัวนี้จำนวนแอร์แบ็กลดลงนะครับจากเมื่อก่อนมี7ลูกตอนนี้เหลือ6ลูกที่หายไปคือที่ไหนบริเวณที่บริเวณหัวเข่าครับผมไม่ถึงตัวเก่ามีตรงนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับผมเออผมไม่รู้นะเนี่ยผมนึกว่ามันมีแค่2ลูกด้วยซ้ําไปมี6มี7ลูกแต่ตัวนี้เหลือ6ลูกครับผมเหรอครับ6ลูกก็จะมี1 2ทําไมเขาออกครับไม่จําเป็นมั้งคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการถามว่าทําไมในตัวของถึงตัวนี้ถึงเอาออกเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตัวโครงสร้างดีไซน์ของโครงสร้างตัวใหม่เนี่ยก็คือมีการทดสอบในเรื่องของมาตรฐานการชนเรียบร้อยแล้วซึ่งมาตรฐานการชนเนี่ยของมาตรฐานยูโรเนี่ยเราทราบตัวเนี้ยมันผ่านยูโรที่มาตรฐานอยู่แล้วก็เลยไม่เพียงพอแล้วไม่จำเป็นใช่ครับเราก็เลยบอกว่าเอาออกเพื่อให้เซฟในเรื่องของกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดลูกค้าตามมาแล้วก็ในเมื่อความปลอดภัยมันถึงระดับที่เราเซฟเพียงพอเราก็ออกไปให้ก็เลยแต่ยังคงมี6ลูกเหมือนเดิมนะครับ6ลูกก็คือเป็นมาตรฐาน1 2 2แล้วก็ม่าน4แล้วก็ฝังในเบาะครับผมเป็น6ลูกครับก็โอเคคือ Toyota ระบบความปลอดภัยคือโอเคอยู่แล้วในความรู้สึกนะครับก็อ๋อมันไม่มี wireless charger ไม่มี wireless charger มันวางของไปได้อืมเคอันนี้ก็ไม่ได้ลึกมากตื้นๆหน่อยแต่ก็โอเค แล้วก็ถ้าตัวในตัวพรีเมียมกับพรีเมียม safety เนี่ยไอ้พรีเมียม luxury แล้วกันมีแอร์ช่องหลังข้างหลังแต่อันนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีไม่มีแต่มีช่อง USB ให้แต่ถ้าเป็นรุ่นตัวที่เป็นสปอร์ตจะไม่มีช่อง USB ก็ไม่มีนะครับครับผมต้องติดตั้งเพิ่มเอาแต่นะขอโทษครับอันนี้มันเป็นเป็นพลาสติกยังไม่บุนุ่มถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะบุนุ่มใช่ครับถ้าเป็นพรีเมียมจะบุนุ่มแล้วก็ตัวพรีเมียมก็จะมีพวกไอ้ตัวที่เป็นลายเป็นแบบนี้ฮะให้ดูหรูหราขึ้นเพราะงั้นคือเขาจะเน้นที่ความหรูหราขึ้นระยิบระยับแบบนี้หน่อยเป็นออร์แบ็กที่มีแบบลายเป็นลายคล้ายๆเหมือนเคปลาร์แต่ว่าเป็นออร์แบ็กโอเคถามว่าตัวนี้ก็ลูกค้าก็บอกว่า
เห็นพอแล้วดีกว่าดีกว่ารุ่นเดิมๆที่เขาบอกมันเป็นพลาสติกผมว่ามันก็โอเคมันก็อย่างนี้แหละเนาะคือถามว่าโดยตัวอันนี้ก็คือถามว่าเราใช้พลาสติกถึงแม้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าก็พลาสติกที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเพราะเนื่องจากว่าอักสภาพอากาศบ้านเราความร้อนบ้านเราถ้าเกิดไปใช้งานที่เป็นแบบหนังมากๆกรอบง่ายนุ่มแตกง่ายเห็นด้วยนะครับแอร์เย็นดีนะครับโตโยต้าไว้ใจได้เลยแอร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อครับวิโรจน์นี่หนาวสั่นเลยทีเดียวนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่ต้องนำเสนอคือแบบใหญ่จริงๆอ่ะใหญ่มากคือเปิดมาตกใจหน้าตัวเองแต่ขอแบ่งมาฟังนี้หน่อยได้ไหมครับฟังไม่มีนะฟังนี้ไม่มีพี่นิติได้กล่าวไว้นะครับนั่นแหละก็ผมว่าโอเคละคุ้มราคานี่ห้าแสนนี่ห้าแสนหกห้าแสนแปดอ๋อห้าแสนแปดโอเคตัวต้นห้าแสนสามใช่ครับ508 600 608 608เอ้ย605 605 608โอเคโอเคครับวันนี้ก็ลองระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอันนี้คุณอะไรนะครับผมชื่อตั้มครับคุณตั้มนะครับคุณตั้มเป็นเซลล์ที่นี่หรือว่าเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ที่นี่ของที่นี่โตโยต้าสาขานี้เลยใช่ครับผมดูแลภาคเหนือของผมดูแล2ที่ก็แล้วกันผมดูแลของทั้งที่นครพิงค์แล้วก็อินทนนท์ก็อินทนนท์โอเคก็ขอบคุณคุณตั้มมากครับผมแล้วเดี๋ยวเอาไว้เป้เป้จะมารีวิวละเอียดกว่านี้อีกสักครั้งนึงเนาะเอาไว้จริงๆถ้ามีโอกาสก็ถ้าวันไหนถ้าเกิดมีโอกาสได้เราไปอาจจะลงไปทำคลิปสักคลิปก็ได้ยาวๆคลิปก็ได้ครับผมครับถ้าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวได้เลยดีเลยด้วยครับก็วันนี้เดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้สำหรับเป็น first impression ของเป้ๆละกันนะครับกับ Toyota อาทิตย์นะครับ Yaris Atip นะครับผมก็หลายๆคนก็คงเห็นตามสื่อเยอะแยะมากมายไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นช่องของพี่จิมมี่นะครับก็นี่ของเป้ๆเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้ว่ากันใหม่นะครับโอเคละครับเมื่อสักครู่นี้เป้ๆก็พาไปแบบขับเป็นทริปสั้นๆนะครับกับ Toyota Yaris Atip แล้วเรียบร้อยนะครับในรุ่นนี้คือรุ่น Smart นะก็เอาตามความรู้สึกนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ว่าหน่วงหรือว่ามันอืดอะไรมากมายขนาดนั้นคือรถในระดับซิตี้คาร์เครื่องยนต์ 1.2 ลิตรเนี่ยผมว่าทำได้แค่นี้มันก็ดูกระชับแล้วก็ดูเข้าท่าเข้าทางดีแล้วนะอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยเรากำลังขับสปอร์ตแบบว่า Ferrari Porsche หรือว่าขับรถยนต์เครื่องแรงๆเหล่านั้นคือผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่จะไปคิดอะไรให้ได้ขนาดนั้นนะเนาะเอาเป็นว่าหากคุณกำลังมองหารถยนต์สักคันนึงเนี่ยเอาไว้ขับใช้ในเมืองนะครับหรือว่าขับแบบไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆ นะครับสะดวกสบายสบายเนี่ยสำหรับจะพูดไงดีจะว่าสบายสบายเนี่ยคืออาจจะไม่สบายขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเกิดว่าเอาความกระชับความสะดวกความคล่องตัวความประหยัดเนี่ยผมบอกเลยว่า Yaris Atip เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับยังไงก็ลองไปหาโอกาสนะครับไปโฉบเฉี่ยวดูตามโชว์รูมนะไปสัมผัสดูครับว่าไอ้เจ้า Yaris Atip เนี่ยรุ่นไหนแบบไหนที่เหมาะกับคุณนะตัวพรีเมียมเลยไหมหรือว่าจะไปพรีเมียมลักชัวรี่เลยเนี่ยก็เอาตามความเหมาะสมของคุณเองนะสะดวกแบบไหนจะจัดอย่างไรจัดตามใจคุณได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้แล้วกันกับ Yaris Atip นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเปเป้และก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอช่องนี้ของเปเป้หลายพันนะครับก็ฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดรับชมนะครับสำหรับรีวิวตัวอื่นที่ผมจะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย